แม่น้ำปลายกว้างมากครับดูเป็นกำลังใจพี่นะเร็วเนี่ยโอ้พื้นเดียวปล่อยไหลตามน้ำแบบนี้นะตัวใหญ่ตัวนี้ก็มีนี่เหรอเป็นกระสอบแบบนี้เลยค่ะปลาคิงนี่ปลาปอกปลาปอกโอ้ไปไม่ได้อ๋อข้ามเลยกะต้องไปทางพุ่นก่อนนะหรอไปไหนครับระหว่างทางเรามาเจอชาวบ้านลากแน่งนะไปได้ไหมไม่ได้เนาะได้หรือเปล่าน้องอิงเอาเหรอไปโอ้จะได้ชาวบ้านลากแน่งนะเพิ่งเห็นชาวบ้านหาปลาแม่น้ำปลายครับโอ้ทันไหมเนี่ยไปดูกันครับไปกับน้องฮามแล้วน้องอิงครับไปต้องเร็วนะครับชาวบ้านหาปลาแม่น้ำปลายนะรีบเลยรีบเลยรีบเลยไปอันนี้คือระหว่างทางนะโอ้นู่น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 ไปแล้วไปแล้วโอ้ได้ไหมลงไปน้ำปลายนี่ไม่ได้ได้ครับโหลึกเลยเนาะอึ๊บไปโอ้โหนู่นน่ะไม่ไปนู่นลงไม่ได้เนาะโอ้ก็ไม่ไปลึกจริงๆเมื่อก่อนมีทางลงนะเหรอครับเมื่อก่อนนู่นนู่นอันนี้เขาเรียกว่าลากแน่งเนาะครับลากแน่งลากแน่งนี่น้องฮาวจะมีข้อมูลความรู้ในการหาปลานะเพราะว่าหาบ่อยเนาะครับหาบ่อยครับนี่โอ้ฝั่งนู้นนะอยากไปหาใกล้ๆเนาะไม่รู้ว่าลงทางไหนเสียดายครับนี่แม่น้ำปลายกว้างมากครับดูอ๋อมีทางลงครับไปชาวบ้านเพิ่งเอามาเอาแน่งมาดักไว้นะก็ขออนุญาตดูปลาชนิดปลาหน่อยว่ามีปลาบ้างนะปกติมาปลายไม่เคยเห็นการหาปลาที่แม่น้ำปลายนะนี่ครั้งแรกครับอ๋อมีทางลงนี่ไงโอ้มีเครื่องสูบน้ำตรงนี้ครับโอ้แต่ตรงนี้น้ำลึกนะจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้ลึกครับไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเอาไม่ค่อยเท่าไหร่หรอแต่ข้างหน้าโอ้ได้ไหมลึกใช่ไหมข้างหน้าไปลึกโอ้เสียดายนู่นนะครับน้องฮานน้องฮานก็มาวัดระดับน้ำนะโลมีเหรอเนี่ยโอ้น้ำอุ่นนี้ปลาแบบลงมาเดี๋ยวอิงรออยู่พ้นด้วยนี่ก็ได้พี่ฝากรออยู่นี่นะสาวสวยฝากมือถือหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปกับน้องฮานนะไปละโอ้โหนะครับนี่นี่สวัสดีครับขอดูการหาปลาหน่อยโอ้โหอยากเลยคงไม่เป็นไรแล้วเนาะไปเลยครับไปเลยป่ะไปแล้วครับมาโอ้ลุยครับโอ้ลึกครับดูอันนี้คือมาแบบโดยแบบเฉพาะกิจเลยนะพอดีเห็นชาวบ้านหาปลาอยู่ข้างหน้านี้ก็รีบลงมาเลยนะส่วนให้น้องอิงมารออยู่ตรงนู้นเป็นกำลังใจพี่ๆนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวให้น้องฮามารุมดูชักกระโอ้เจอแล้วนี่โอ้โหสุดๆครับหาปลาแม่น้ำปลายครับคุณลุงขอดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดินไปเรื่อยโอ้โหนี่ตามไปเรื่อยครับอันนี้คือเพิ่งลงเหรอครับเนี่ยครับไปเรื่อยครับโอ้โอ้นี่อ่ะน้องฮานช่วยหน่อยช่วยชาวบ้านหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งตามชาวบ้านไปนะครับโอ้แต่พื้นเป็นทรายนะไปยากมากเลยอ่ะแล้วก็น้ำไหลแรงครับนี่โอ้โหอันนี้คือเหตุการณ์แบบสดๆเลยนะไปวิ่งครับชาวบ้านก็จะปล่อยให้ไหลไปตามน้ำแบบนี้นะ
โอ้โหแม่น้ำกว้างมากเลยอ่ะโอ้เร็วเนี่ยเหนื่อยใช่ได้หาปลาวิธีนี้เหนื่อยนะครับโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณลูกดูได้ด้วยเห็นไหมครับโอ้เก็บเลยเก็บเลยยอดสุดยอดสุดยอดจุกนี้ไว้โอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยว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 ไปนู่นดิถูกปลาหลงครับขอบคุณครับไปรับไปรับแล้วให้นายฮานช่วยหน่อยโอ้เสียดายโอ้โหคุณลุงเอาปล่อยได้แล้วแล้วปล่อยไปตามน้ำอย่างนี้เนาะก็จะมีทุ่นลอยแบบนี้เลยครับนี่คือการหาปลาของชาวบ้านครับพอดีขับรถผ่านไปรีบวิ่งลงมานะสดๆเลยแต่เหนื่อยครับหาปลาวิธีนี้ฮะเพราะว่าต้องตามกระแสน้ำแล้วก็เดินไปกับทรายที่ค่อนข้างจะยุบนิดนึงเมื่อกี้ปลาอะไรนะน้องปลาสร้อยเนาะปลาสร้อยครับโอ้ยสำหรับมีอยู่น่ะนี่โอ้คุณลุงเก่งเนี่ยหาคนเดียวได้เหรอเก่งเก่งหาคนเดียวได้โอ้เอาไปเลยครับคุณลุงเป็นปลากระยอป่ะเขาเนี่ยคนเมืองคนเมืองหรือว่าคนไตคนเมืองอะไรกันอ๋อเป็นคนเมืองอะคุณลุงเป็นคนเมืองนะผมก็ขอติดสอยให้ตามเลยแล้วกันเอาพอทำกินนะลุงหน่อครับรอไปเรื่อยๆผมก็มีเหมือนกันนะน้องแฮมสุดยอดครับเออแต่ผมนี่ชิวๆครับอ๋อชิวๆเหรอผมนี่ชิวๆเพราะเดินป่าบ่อยอ๋อนี่นี่แต่พี่ทิพย์เหนื่อยนะดูหอบละโอ้แพ้เด็กวัยรุ่นอ่ะโอ้แค่คนเข้าเออนั่นดิคนเข้าแข็งแรงกว่าใช่ไหมกลับไปค่อยๆเดินไปโอ้แต่ผมชอบวิธีการหาของลุงมากเลยอ่ะตะข่ายแน่งพื้นเดียวปล่อยไหลตามน้ำแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องมีใครช่วยเลยหาคนเดียวอย่างนี้เลยโอ้นี่วิธีการหานะปล่อยไหลไปตามน้ำแบบนี้เลยครับเราก็กระโดดลงน้ำกันมาเลยครับน้ำแห้งครับปลาเยอะครับอ๋ออันนี้ถือว่าเยอะใช่ไหมอันนี้ถือว่าน้ำเยอะครับครับได้เอาไปสู่เส้นทางแล้วกันเนาะครับมาเหตุการณ์เรียลไทม์เลยนะมาติดตามรับชมกันครับว่าลุงจะได้ปลาเยอะไหมครับโอ้โหเริ่มไม่ทันลุงละคือหาปลาแนวนี้ต้องใช้พละกำลังเยอะนะครับต้องเดินเรื่อยๆครับอุปกรณ์ก็จะมีแน่ง1ผืนกระเป๋าย่ามเอาไว้ใส่ปลานะครับคือแน่งมันจะกางอัตโนมัติเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับอ๋อพอเราปล่อยไปตามกระแสน้ำปล่อยตามกระแสน้ำครับครับเห็นไหมสังเกตคุณลุงคือหาปลาได้คนเดียวเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ถ้ามีแหเอาแหมาทอดด้วยก็ได้ครับได้ใช่ไหมที่น้ำลึกๆครับเมื่อกี้นี่นะต้องใช้แหใหญ่ครับอืมได้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 ครับเมื่อกี้เราก็ให้น้องอิงปลาตัวใหญ่พวกนี้ก็มีครับนี่เหรอแม่น้ำเนี่ยนะเอาแล้ว
ฟุกๆได้สักตัวนะลุง เป็นบุญตาไปทิพย์หน่อยแม่งขนาดนี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะไหวน่าจะเป็นแค่ตัวเล็กใช่ไหมอ๋อครับถ้าตัวใหญ่มันไม่ติดครับครับอืมได้ไปเรื่อยๆครับครับรุ่นไปกับเรานะเบียร์ทริปครับแล้วก็น้องฮามก็คือเนี่ยนะรุ่นไปเรื่อยๆนะครับที่ให้น้องแสงอิงพักอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวจะเปียกนะผมก็ลุยกับน้องฮาม2คนครับเมื่อกี้กะจะเข้าที่งานแต่งแล้วนะเพื่อไปดูพิธีการเตรียมหมูเตรียมวัวเนาะทำอาหารแต่ว่าเห็นคุณลุงโดยบังเอิญรีบวิ่งลงมาในน้ำเลยครับ wow. สดๆเหตุการณ์สดๆเลยครับกลับไปชิปรีบลงมาเกินลืมถอดรองเท้านะต้องถือรองเท้านะเพราะว่าน้องฮันว่าถ้าเกิดใส่รองเท้าจะหนักครับต้องถอดนะเพื่อความคล่องตัวครับเสียนหาปลาแม่น้ำปลายครับปลามันกระเด็นอ๋อปลากระเด็นอ๋อนึกว่าปลาเสด็จปลากระเด็นนะโอ้โหลูกแข็งแรงมากน้ำแบบนั้นถ้าใช่หินทอดเกิดจะมีปลาใหญ่อ๋อน้ำลึกๆอยู่ใกล้ๆกับฝั่งใช่ไหมใกล้ๆกับฝั่งอ๋อนี่ได้ความรู้ข้อมูลจากน้องฮามนะน้องฮามนี่ก็หาปลาเป็นนะแต่ว่าเราไม่ได้นัดหมายกันใช่แล้วครับเรานัดหมายกันคือเราจะไปงานแต่งครับซึ่งเป็นเพื่อนของน้องฮามแล้วก็น้องอิงครับน้ำแบบนี้อ๋อทอดแหนี่ถ้าใช้แหใหญ่นี่น่าโอกาสจะมีปลาใหญ่ใช่ไหมครับแต่ต้องการให้เป็นปลาเล็กเนาะแต่เมื่อกี้ไซส์ก็กำลังดีนะสา2 3นิ้วเนาะครับโอ้ต้นลึกว่ะเดี๋ยวดูคุณลุงหาปลาสักพักหนึ่งเราจะไปงานแต่งต่อครับไปช่วยคุณลุงหน่อยครับกี่ตัวแล้วครับคุณลุงเดี๋ยวดูนะกี่ตัวหน่อยขอดูหน่อยโอ้4ตัวครับคุณลุงครับ 4-5 ตัวแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักล่าแม่น้ำปลายนี่ไวเก๋าครับผมรีบอย่างเข้าทางเอาไปพอทำกินนะคือมากี่ครั้งไม่เคยมาหาปลากับชาวบ้านเลยนี่คือครั้งแรกนะครับตัวนี้มีลูกมันลงอ๋อส่วนลงมีข้างล่างนี่ปลูกถั่วเหลืองอ๋อช่วงนี้เป็นหน้าถั่วเหลืองลูกก็ปลูกถั่วเหลืองกันแต่ปลูกเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วมาหาปลากันเนาะหาของกินก่อนเอาไปหาไปทอดไปลาบครับแกงกินเนาะครับต่อเนื่องครับครับอันนี้หาปลาธรรมชาติจริงๆเลยนะเกาะติดสถานการณ์ครับครับไปเลยครับคุณลุงบอกให้ปล่อยเลยนี่โอ้โหนี่อยู่คนเดียวก็หาปลาได้นี่มานี่ได้เป็นกิโลปลาเนี่ยโอ้ได้เป็นกิโลปลาเลยครับน้ำขุ่นเนาะน้ำมันเยอะขึ้นเลยครับถ้าน้ำน้อยนี่ได้ครับเยอะก็เป็นวิถีชาวบ้านนะก็ปลาตัวเล็กจะสู้น้ำแรงๆไม่ได้อ๋อพัดลอยไปก็จะไปติดกับแน่งของเรานะครับนี่ธรรมชาติชาวบ้านครับแน่งผืนเดียวหาอยู่หากินกับธรรมชาติได้เลยหมดตรงนี้นะไฟใหญ่จะอยู่ตรงนี้ก้อนหินนี้ถ้ามันมีรูครับครับจกนี้เผื่อจะได้ปลาเหรออ๋อน่าสนใจเนาะได้แล้วครับพอดีเรามาเฉพาะกิจเราจะไปงานแต่งนี่ตรงนี้อาจจะมีปลาใหญ่กับปลาใหญ่ชอบอยู่โซนแบบนี้ครับโอ้โหไปเดี๋ยวคุณลุงนำยิ้วเลยครับแข็งแรงมากคุณเองกับน้องแสงอิงก็รออยู่ข้างบนนู่นนะครับ
ได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณลุงดูหน่อยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ระวัง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 ปลาสร้อยเนาะปลาคิงโอ้ตรงนี้โอ้ปลาคิงอ่ะเก็บนะครับปลาคิงหมอปลาคิงคนเป็นเมืองเขาเรียกปลาคิงอ๋อใช่แล้วเก็บก่อนคุณลุงได้แล้วส่วนใหญ่เป็นไซส์เล็กเนาะครับได้แล้วได้โอ้โหได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดอยู่กับคุณลุงไปเรื่อยก็น่าจะมีให้เห็นตัวปลาเรื่อยๆเนาะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นบกกอดคุณลุงขอบคุณมากครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับตาบรืออ๋อคุณลุงเป็นคนเมืองลืมไปครับตาบรือน้องหามากนะครับครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปงานแต่งกันต่อเนาะครับป่ะครับขอบคุณครับคุณลุงนี่โอ้โหเทพหาปลาท้องถิ่นครับถ้าคิดว่าถ้าไปต่อคุณลุงน่าจะเจอเรื่อยๆครับป่ะเหตุการณ์สดๆเนาะป่ะขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นทางนี้นะครับโอ้โหเหตุการณ์ด้นสดแล้วครับก็ถือว่าฟลุกนะเห็นวิธีการแบบนี้ครับชอบตรงที่ว่าคนเดียวก็หาปลาได้นะครับโผล่มาทิ้งแล้วอ่ะคนนี้หายไปไหนไม่รู้นะนี่ก็เป็นอ๋อได้ได้ป่ะนี่ก็เป็นนี่ส่วนพริกครับส่วนพริกเหรอครับผมจะมาเก็บพริกอ๋อแทบครับโอ้เหนื่อยใช่ได้ครับนี่ก็เป็นสวนพริกชาวบ้านก็เก็บเอาไปขายนะก็จะทำครับปลูกพริกเสร็จก็จะเป็นสวนทุเหลืองใช่ไหมครับอีก3เดือนก็จะเก็บเกี่ยวนะครับปี360ฝาครับอำเภอปายบ้านเมืองแปลงก็ยังมีอะไรให้ค้นหานะนี่สวนพริกครับนี่อ๋อได้เลยโอ้ครับอันนี้คือพริกหรือเปล่าครับไปดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อดูชาวบ้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพริกหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นพริกค่ะพริกหมดเลยเนาะอ๋อครับนี่ขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้พริกเป็นกระสอบแบบนี้เลยค่ะครับนี่ดูเก็บเกี่ยวพริกนะพอพริกเสร็จก็จะเป็นถั่วเหลืองนะครับเนาะครับขอบคุณมากครับครับมีช่างกิโลนี่โอ้โหกิโลละ10บาทครับได้บรรยากาศสุดๆเลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปทิศรถกันต่อเนาะขอบคุณครับแค่ลูกคนอ่ะแค่ลากแน่งของพ่อครับขี่บนนะครับครับเราก็มาหาปลากับคุณลุงเพลินจนแบบมารู้ตัวอีกทีต้องเดินไปที่ถนนอีกไกลเลยครับเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเราเดินมาไกลกันใช่ได้เลยเนาะน้องฮามใช่แล้วครับครับโอ้ขออภัยอาจจะมีเสียงหอบเรื่อยๆนะเพราะว่าไกลจริงๆครับคือตื่นเต้นในการหาปลานะแต่พอขากลับนี่รู้เลยว่าไกลครับก็จะเจอความสวยงามของสวนพริกนะแล้วเราจะแปลสภาพอนาคตเป็นสวนถั่วเหลืองนะครับนี่เป็นกระต๊อบน้อยๆห้างไร่นี่ครับโอ้โหอ่ะยังไม่ถึงนะครับโอ้โหนี่แหละความเพลินในการหาปลาครับแต่ต้องทำแข็งแรงครับสบายสบายชิวๆครับเพราะปกติก็เข้าป่าเข้าดอยแล้วเนาะครับแล้วก็เห็นน้องเขาบอกว่าไปหาเห็ดในป่าได้เห็ดทอปได้9กิโลเลยครับ9ลิตรครับเอา9ลิตร9ลิตรนะพูดผิดพูดผิด9ลิตรนี่ถือว่าเยอะมากนะครับอนาคตน่าจะได้เจอน้องฮามเรื่อยๆเนาะถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนะครับ
พอดีเป็นเพื่อนของน้องแสงอิงแล้วก็น้องแสงอิงก็พามาร่วมทริปด้วยครับโอ้โหยังไม่ถึงถนนนะครับยังไม่ถึงต้องอ้อมไกลเลยอ๋ออ้อมไปไกลเลยเหรอจริงๆถ้าเดินถ้ามีถนนเดินตรงก็ถึงอ๋อแต่ว่านี่คือเขาทำถนนอ้อมดอยเนาะอ้อมดอยเพราะดอยนี่เขาไว้ปลูกพืชผักต่างๆเนาะอ๋อเข้าใจละก็หาปลาไปด้วยเดินเทรคกิ้งไปด้วยนะครับเผาผลาญไขมันครับไขมันวิทิพย์เยอะอ๋อสวนกล้วยอยู่ข้างหน้านี้ครับไอ้ที่โล่งๆนี่เขาจะปลูกถั่วหรือเปล่าครับปลูกถั่วเหลืองหรือเปล่าที่โล่งๆใช่ครับนี่เขาปลูกเสร็จแล้วครับอ๋อนี่ไงนี่เริ่มออกแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ๆๆๆนี่นี่ปลูกน่าจะเพิ่งปลูกไปครับใช่ไหมอันนี้คือต้นหัวเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ครับอันนั้นไม่ใช่อ๋อนี่หญ้านะครับนี่ครับหญ้าอ๋อแต่ปลูกแล้วนี่จะเป็นหลุมๆอยู่นี่เออครับยังไม่ออกนะไปหาถนนของเราเถอะตามหาถนนของเราดีกว่าครับยังไม่ถึงนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบพี่อ้อยหมูครับนะอ๋อใบอะไรครับเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่เป็นที่อ้อยหมูให้ข้าวหมูใช่ครับหมูจะกินพืชชนิดนี้ผักชนิดนี้เก็บเสร็จแล้วก็ไปตากครับไปตากแห้งๆแล้วก็สับให้หมูอ๋อครับนี่ความรู้นะเรียกว่าใบอะไรสักอย่างเนาะครับเดี๋ยวทำเซ็งอิงรู้ได้เดี๋ยวทำเซ็งอิงเดี๋ยวหยิบไปด้วยก็ได้ครับครับเพื่อเซ็งอิงจะรู้ใบให้หมูครับโอ้นี่คอกหมูเก่าเปล่านะใช่ครับหมูร้างครับเห็นถนนอยู่รำไรแล้วข้างหน้านู้นหรือเปล่าครับถนนอยู่ข้างหน้านู้นหรือเปล่าถนนยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงครับเจอปลาแป๊บเดียวห่างไกลจากถนนเยอะเลยครับแต่ว่าก็เจอวิวสวยๆครับนี่โอ้โหเมืองแปลงวิวมุมกว้างสวยมากครับดูครับต่อครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นแร่เก่าเหรอครับทำเหมืองแร่ใช่ไหมอ๋อเป็นแร่ชนิดไหนครับแร่แบบต่างออกมาจากบนดอยลงมาครับครับก็เลยแบบโดนยึดครับมไม่ถูกกฎหมายอ๋อครับเมื่อก่อนบ้านก็โดนยึดโอ้หรอพี่ไม่รู้เนี่ยครับความรู้เนาะครับเป็นเหมืองแร่เก่าใช่หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ๋อถึงว่าบ้านก็ร้างๆใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อนี่ไงเห็นไหมไม่รู้นะครับความรู้เลย ครับตอนนี้ก็จะไม่มีชาวบ้านอยู่เลยครับเป็นบ้านร้างหมดนะครับนี่ก็ร้างโอ้โหแต่บ้านหลังนี้สวยนะเนี่ยครับโดนยึดหมดเลยนะสร้างในหนองครับเสียดายเนาะครับถึงถนนแล้วของจริงนี่เป็นการหาปลาที่เดินไกลใช้ได้เพราะว่าตอนเราหามจะเพลินนะครับเนาะเราไม่รู้เส้นทางไงเราก็ไปเรื่อยๆไปตามน้ำนะครับแต่พอกลับเพิ่งรู้เลยว่าไกลนะครับโครเอียงจอดอยู่แถวไหนไม่รู้เนาะทำไปโอ้โหเราคลาดกับครัวคุณนกเอียงนะครับมาอยู่กับชาวบ้านปลูกถั่วเหลืองอยู่ตรงนี้ครับหายไปไหนไม่รู้นะเราเอามือถือฝากไว้ที่น้องแสงยิงนะแต่ว่าครัวเองก็ขับรถผ่านไปผ่านแถวนี้นะเราก็มารออยู่ตรงนี้นะครับเนาะโทรก็ไม่ติดเนาะกับเมื่อกี้เขายืมมือถือชาวบ้านโทรไม่ติดนะกับอันนี้คือทำถึงเย็นเลยครับเนี่ยทำถึงเย็นห้าโมงเย็นเลยนะก็เป็นฤดูการปลูกถั่วเหลืองนะครับนี่ถั่วเหลืองหรือเปล่าครับถั่วเหลืองน่ามีแล้วอ๋อหมดแล้วอยู่ในนู่นเนาะโอ้นี่ถั่วเหลืองครับเนี่ยครับโอ้โหอีก3เดือนเก็บเกี่ยวเนาะอีก3เดือนเก็บเกี่ยวตุลาต้องตุลาครับตุลาเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวแล้วครับเทน้ำปลายขนาดนู้นนะครั้งแรกในการหาปลานะโอ้โหนี่ถ้ามีแหเนาะหวานเลยเนาะครับได้ดีกว่าได้ดีกว่านะครับมีสิทธิ์จะเจอกว่านี่ใช่ไหมครับเจอปลาตัวใหญ่ได้เลยสุดยอดครับโอ้จะรู้หาปลาหาได้แล้วไหนเขาดูผลงานหน่อยได้เจ็ดตัวได้เจ็ดตัวเขาดูหน่อยเอาแล้วเน่งหายไปไหนล่ะ
ที่นี่อ๋อเก็บแล้วเขาดูผลงานครับมีปลาอะไรบ้างโอ้เจอกันพอดีเลยให้ลุงมาดูเปิดผลงาน7ตัวนะครับโอ้เครื่องมือหากินครับอันนี้คือสวนลุงเหรอครับเนี่ยครับนี่มีปลาให้น้องน้องฮามีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยนี่น่าจะปลาคิงครับปลาคิงปลาคิงนี่ปลาปอกปลาปอกปลาปอกแล้วนี่ปลาขาวครับปลาขาวโอ้ใส่ฟังดีเลยปลาตะเพียนครับปลาขาวนี่นี่ปลาตะเพียนครับแล้วนี่ปลาปอกครับปลาปอกครับครับโอ้โหเจอคุณลุงพอดีเลยนึกว่าจะไม่เจอกันแล้วนะคุณลุงขอบคุณมากครับออกที่ไหนกันอ๋อออกที่เดียวกันครับตกใจหน่อยแสดงว่าหลังจากเราขึ้นมาลุงก็ได้อีกตัวนึงไม่ได้เลยได้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 ก็ถือว่าเห็นตัวปลานะโหถือว่าเอาพอทำกินหนึ่งมื้อนะครับครับวันนั้นเลยตัวใหญ่ดูโยงรู้เพื่อนๆรอครับนี่นะครับปลาแม่น้ำปลายขั้นเทพครับมาขอบคุณคุณลุงมากครับนี่โอ้โหรอโค้ชเองมารับก่อนเนาะยังหาทางไปงานแต่งไม่ได้รอแป๊บนึงครับนี่สุดยอดบรรยากาศครับโอ้เจอปลาพอดีทำงานไปชอบกินไปเนาะครับทำภาษา